ุณรังสิมันโรมครับเรียนท่านประธานผมรังสิมันโรมสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรบัญชีรายชื่อก้าวไกลในฐานะสมาชิกรัฐสภาท่านประธานครับหลังจากที่ได้ฟังนโยบายของท่านนายกรัฐมนตรีเศรษฐาที่ได้แถลงต่อรัฐสภาผมพบว่านโยบายของท่านได้มีการกล่าวถึงปัญหาของประเทศชาติเอาไว้หลายประการแต่กลับขาดความชัดเจนว่าตกลงแล้วท่านต้องการทำอะไรกันแน่ผมเข้าใจดีครับท่านประธานครับว่าการตั้งรัฐบาลของท่านนายกมันมีหลายกลุ่มหลายขั้วการทำนโยบายของรัฐบาลจึงไม่อาจที่จะดุดันไม่เกรงใจใครเหมือนกับตอนหาเสียงเอาไว้ได้จึงทำให้นโยบายที่ออกมามันจึงต้องเกรงใจพวกพ้องและสุดท้ายวันนี้พรรคแกนนำจึงไม่เหลือนโยบายอะไรต้องให้พรรคร่วมจูงจมูกกันไปท่านประธานครับที่ผ่านมาครับประเทศชาติของเรามีปัญหาการทุจริตคอร์รัปชันภายในระบบราชการอย่างรุนแรงมากขึ้นเรื่อยๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องตั๋วช้างซึ่งเป็นความท้าทายของระบบคุณธรรมในระบบราชการของเราเป็นจุดเริ่มต้นที่ทำให้ตำรวจต้องทุจริตหาเงินมาซื้อตำแหน่งไม่ว่าจะเป็นการตั้งด่านรีดไถขู่เข็นให้ประชาชนจ่ายสวยสินบนท่านประธานครับท่านประธานที่เคารพขออนุญาตประท้วงครับท่านประธานครับข้อ45วรรคที่2ครับคือการอภิปรายเสียดสีทำให้เสียหายอยากให้ถอนคำว่ารัฐบาลนี้ถูกจูงจมูกผมเห็นแต่ควายบ้านผมนั่นแหละครับที่เขาจูงจมูกอ่ะรัฐบาลนี้รวมตัวจากคนที่มีความคิดเห็นร่วมกันเห็นความสำคัญของบ้านเมืองไม่มีใครจูงจมูกใครครับเพราะฉะนั้นขอให้ถอนด้วยครับผมถือว่าเป็นคำที่ไม่สุภาพครับท่านประธานครับครับคำว่ารัฐบาลนี้ถูกจูงจมูกใช่ไหมครับครับผมถ้าคุณรังสิมันได้ด้วยถ้อยคำนี้ก็อยากขอร้องให้ถอนนะครับอันนี้เป็นคำวินิจฉัยของท่านประธานใช่ไหมครับใช่ครับเพราะว่ามันเจ็ดสีครับโอเคครับผมยินดีถอนว่าจูงจมูกครับเป็นจูงแขนแล้วกันฮะพอใจนะครับครับเจอต่อครับการขู่เข็นเรื่องระบบตั๋วทำให้เกิดการขู่เข็นให้ประชาชนจ่ายสวยสินบนรวมทั้งสร้างเครือข่ายอำนาจนิยมทำให้ตำรวจต้องอยู่ภายใต้ระบบอุปถัมภ์ของผู้มีอำนาจถามกันอย่างตรงไปตรงมาครับในยุคของรัฐมนตรีที่ชื่อว่าเศรษฐาเนี่ยท่านจะแก้ปัญหาระบบอุปถัมภ์ของตำรวจอย่างไรครับตอบกันชัดๆครับจะยังมีตัวช้างภายใต้นายกรัฐมนตรีคนนี้หรือไม่นอกจากเรื่องตัวช้างท่านประธานครับยังมีในเรื่องของตำรวจลาบซึ่งเป็นช่องทางให้มีการแทรกแซงแต่งตั้งโยกย้ายตำรวจให้ข้ามหน่วยงานไปในที่ที่เขาไม่รู้จักและไม่อยากจะไปใครที่ไม่ยอมรับก็จะถูกทำลงวินัยนานถึง9เดือนนี่คือความเน่าเฟะของระบบอุปถัมภ์ที่ไม่ได้รับการเหลียวแลจากผู้มีอำนาจในรัฐบาลมาเป็นเวลานานหรือกรณีของการทุจริตในกองบินตำรวจครับสร้างหนี้สินให้กับทางสำนักงานตำรวจแห่งชาติเกือบ 1,000 ล้านบาทปรากฏว่าพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาอดีตนายกรัฐมนตรีอนุมัติงบกลางใช้หนี้ดังกล่าวขัดต่อกฎหมายสร้างความเสียหายต่อประเทศชาติสร้างความเสียหายต่อภาษีของประชาชนท่านนายกเสร็จครับคุณรังสิมันครับเรากำลังจะอภิปรายถึงเรื่องนโยบายและความเป็นไปได้ของรัฐบาลนี้ครับผมคือท่านประยุทธ์ก็พ้นตำแหน่งไปแล้วท่านพูดถึงรัฐบาลเก่าก็ได้ไม่ต้องไปเอ่ยชื่อท่านประยุทธ์เพราะว่าท่านไม่มีโอกาสได้มาแก้
คำกล่าวหาณที่นี้ท่านพูดถึงรัฐบาลรัฐบาลนี้เขาพร้อมที่จะชี้แจงครับครับผมจะพูดอย่างเท่าที่จำเป็นครับขอบคุณในคำเตือนครับแต่ผมจะถามท่านนายกอย่างนี้เมื่อพบว่าอดีตนายกคนนี้ทำผิดต่อกฎหมายคำถามง่ายๆเลยครับท่านเศรษฐาท่านนายกรัฐมนตรีจะดำเนินคดีกับพลเอกประยุทธ์หรือไม่หรือจะเกรงอกเกรงใจพรรคร่วมรัฐบาลบางพรรคจนไม่กล้าที่จะทำอะไรหรือในเรื่องของการค้ามนุษย์ครับที่ส่งผลให้ตำรวจดีๆยศพลตำรวจตรีมีผลงานการปราบปรามการค้ามนุษย์สุดท้ายต้องรีภัยไปต่างประเทศประสบวิบากกรรมหลังจากที่จับนายทหารยศพลโทถูกคุกคามอย่างหนักจากอำนาจมืดที่มองไม่เห็นนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นกับตำรวจน้ำดีมาถึงวันนี้ท่านประธานครับการทุจริตทั้งหลายทำให้โครงสร้างของตำรวจเราอ่อนแอเกิดผู้มีอิทธิพลต่างๆดังเช่นเหตุการณ์อย่างกรณีของกำนันนกซึ่งมีตำรวจถูกยิงเสียชีวิตต่อหน้าตำรวจ21คนโดยที่ตำรวจที่เหลือได้แต่ทำตาปริบๆทำอะไรไม่ถูกท่านนายกจะทำอะไรกับเคสนี้ไหมครับท่านจะสืบสาวไหมครับว่าไอ้สวยทางหลวงที่มีการจ่ายกันไปเนี่ยมันสุดท้ายไปถึงใครบ้างจะจัดการไหมครับหรือเกรงกลัวตัวช้างครับท่านประธานครับทั้งหมดนี้ทำให้อาชญากรข้ามชาติเข้ามาเสวยสุขในประเทศของเราได้อย่างปลอดภัยยาเสพติดและทุนจีนสีเทาไหลทะลักเข้ามาในประเทศท่านนายกวาดฝันว่า5ปีข้างหน้านโยบายเช่นนี้จะทำให้ประเทศของเรามีหลักนิติธรรมน่าเชื่อถือแต่เมื่อผมอ่านนโยบายผมมองไม่เห็นเลยว่าประเทศของเราเนี่ยจะหลุดพ้นจากวงจรอุบาทได้ยังไงผมนึกไม่ออกว่าปัญหาการทุจริตคอร์รัปชันที่กำลังเกิดจะยุติด้วยวิธีการใดอะไรคือขั้นตอนที่เป็นรูปธรรมที่สามารถเห็นว่ารัฐบาลนี้กำลังแก้ปัญหาการคอร์รัปชันได้จริงๆท่านประธานเคารพครับผมอยากจะพิสูจน์ความจริงใจในการแก้ปัญหาของท่านนายกว่าท่านต้องการที่จะแก้ปัญหาการทุจริตคอร์รัปชันและยาเสพติดหรือไม่สมกับที่ท่านได้เขียนลงไปในคำแถลงนโยบายว่าให้ผู้ผลิตผู้ค้าได้รับโทษทางกฎหมายปราบปรามอย่างจริงจังและยึดทรัพย์เพื่อตัดวงจรการค้ายาเสพติดมันจะเป็นแบบนั้นจริงๆหรือไม่ด้วยข้อเท็จจริงที่ผมเพิ่งได้รับรายงานมาพิสูจน์ให้ประชาชนได้เห็นว่าท่านเอาจริงเอาจังกับการปราบปรามยาเสพติดการทุจริตคอร์รัปชันไม่ใช่ลมปากขอโทษครับคุณรังสิมันครับคุณครูมานิชท่านประธานที่เคารพครับประท้วงครับครูมานิชสังพุ่มจริงๆไม่ได้ประท้วงนะท่านประธานแล้วผมก็เป็นแฟนของคุณโลมด้วยผมชอบฮะขอบคุณครับแต่ว่ายังนิดนึงท่านประธานครับประเด็นที่1ก็คือว่าผมอยากให้ฟังอภิปรายของนโยบายแล้วค่อยไปซัดตอนอภิปรายไม่ไว้วางใจยืดอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐบาลดูว่าจะมีการทุจริตคอร์รัปชันหรือไม่นั่นเป็นประการที่1ประการที่2ครับท่านประธานครับท่านประธานครูมานิชประท้วงด้วยอะไรฮะยังไม่จบครับครับกำลังจะหรือว่าขนาดนี้นี่เวลาของฝ่ายค้านเนี่ยหรือเพื่อนอีกซีกหนึ่งดีกว่าผมไม่อยากใช้คำว่าฝ่ายค้านครับเหลืออีก10นาทีเองครับประธานนะ14ชั่วโมงเราให้เต็มๆแล้วแล้วเหลือผู้อภิปรายอีก2ท่านจะคุยเวลากันก่อนไหมครับท่านประธานท่านประธานครับนาฬิกาขอประท้วงผู้กำลังประท้วงตอนนี้ครับตามข้อข้อที่9เรื่องการควบคุมการประชุมครับตอนนี้ฝ่ายรัฐบาลครับกำลังจะสอบถามท่านประธานนะเดี๋ยวผมจะวินิจฉัยชี้แจงครับท่านประธานชี้แจงตรงนี้ก่อนจะได้ฟังสบายผมชอบไปอยู่แล้วครับผมแฟนเขาอย่าเดี๋ยวครับคือเรื่องชอบจริงๆเป็นแฟนเขาจริงๆนี่อัดเทปเลยท่านประธานอัดเทปไปฟังครับท่านประธานนะวินิจฉัยด้วยครับขอบคุณครับคือเรื่องเวลานะครับผมอยากจะเรียนอย่างนี้ครับเพราะว่าได้ตกลงผู้ประสานงานทั้งสองฝ่ายนะครับว่าเวลาอาจจะเกินไปบ้างเมื่อสักครู่ตอนที่อาจารย์จุศักดิ์พูดนะครับผมเรียนว่าก็เกินไปแล้วครับ10นาทีเพราะฉะนั้น
คิดว่าเราอย่าไปเสียเงินไปเพราะว่าทางฝ่ายนี้ก็เหลืออีกคนเดียวผมก็คิดว่าเวลาถ้าจะเกินก็ไม่เกิน10นาทีเพราะเวลาตอนที่พูดท่านแรกนะครับตอนเวลา 22.24 นาฬิกานะทางฝ่ายนี้ก็เหลือ35นาทีแต่ถ้าพูดตามเวลาที่เขาขอมาเนี่ย50นาทีเกิน15นาทีครับแต่ทางฝ่ายรัฐบาลก็ได้มีครับจบตั้งแต่ก่อนที่อาจารย์จุดศักดิ์จะพูดแล้วครับหมดเวลาตรงนั้นครับก็เข้าใจตรงกันครับเรื่องเวลาอย่าไปนั้นเอาเรื่องว่าเราสามารถจะทำงานด้วยดีเพราะเราต้องทำงานร่วมกันตลอด4ปีนี้เชิญครับคุณรังสิมันต์ลงครับท่านประธานครับข้อมูลที่ผมมีเป็นข้อมูลของนักการเมืองก้องซูมมาเลยครับระดับสว.2คนข้อมูลนี้จะเป็นข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อท่านนายกรัฐมนตรีถ้าท่านนายกรัฐมนตรีนั่งอยู่ตรงนี้แล้วขอข้อมูลของผมไปมีคลิปเสียงมีเอกสารต่างๆที่ยืนยันได้ว่าใครเกี่ยวข้องกับขบวนการยาเสพติดบ้างซึ่งผมต้องบอกว่าสว.2คนที่เกี่ยวข้องใช้ชื่อย่อสว.ทรงเอและสว.พอพานพูดคุยกับนักธุรกิจชื่อย่อนายดีเมื่อปี64เพื่อเคลียร์คดียาเสพติดโดยมีตำรวจผู้ใหญ่2คนเข้ามาเกี่ยวข้องเริ่มต้นขอโทษครับก็คุณรัชมัญญาเลยไปถึงบุคคลข้างนอกครับซึ่งเขาไม่มีโอกาสได้ชี้แจงไปมากกว่านี้ถ้าจะพูดเรื่องยาเสพติดก็พูดได้เรื่องนโยบายยาเสพติดแต่ความไปได้ตัวบุคคลเดี๋ยวจะมีประท้วงท่านประธานด้วยความเคารพครับครับผมพยายามรับฟังต่อคำวินิจฉัยเวลาอย่าเพิ่งเดินนะครับครับก็พยายามให้ผมใช้ตัวย่อแล้วท่านประธานข้างนอกให้มากนะครับแล้วผมก็ใช้ตัวย่อแล้วผมก็จะส่งข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อท่านนายกให้นายกไปดำเนินการอันนี้คือวัตถุประสงค์ที่จะทำให้นโยบายของรัฐบาลสมบูรณ์ยิ่งขึ้นครับท่านประธานสอดคล้องกับข้อบังคับข้อ141ทุกประการเลยครับขอให้ผมได้เดินต่อเถอะครับท่านประธานครับครับเดินต่อได้นะแต่ว่าบุคคลข้างนอกเป็นตัวย่อครับท่านประธานครับเป็นตัวย่อครับเชิญต่อเริ่มต้นจากนายอทรงเอเดิมทีเป็นเจ้าของโรงแรมแห่งหนึ่งในประเทศเพื่อนบ้านใช้โรงแรมนั้นเป็นบ่อนการพนันและดำเนินธุรกิจไฟฟ้าควบคู่กันไปเมื่ออทรงเอได้เป็นสว.การทำธุรกิจของสว.ทรงเอก็ได้ดำเนินการผ่านการใช้นอมินีโดยที่นอมินีคนล่าสุดคือลูกเขยตัวเองก่อนที่สว.พอพานจะได้สารสัมพันธ์ให้สว.ทรงเอและนายดีรู้จักกันนำมาสู่การตัดสินใจขายธุรกิจบ่อนการพนันให้กับนายดีที่มีชื่อเสียงในเรื่องของการพนันออนไลน์อยู่แล้วหลังจากซื้อขายธุรกิจสว.ทรงเอปรากฏว่าบช.ปส.ครับก็เข้าไปดำเนินการตรวจสอบนายดีครับด้วยความตกใจนายดีก็ไปคุยกับสว.ทรงเอเพื่อให้มาเคลียร์ปัญหาให้มาถึงจุดนี้ธุรกิจบ่อนการพนันและไฟฟ้ามีความเกี่ยวข้องอย่างไรกับยาเสพติดตามที่ปรากฏในคลิปเสียงสว.ทรงเอคุยกับนายดีว่าธุรกิจไฟฟ้านี้มีขึ้นเพื่อจ่ายไฟเข้าบ่อนการพนันซึ่งในอดีตเมืองท่าขี้เหล็กไม่มีไฟใช้กันทั้งเมืองจึงได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาลในประเทศนั้นโดยรัฐบาลขอพลเอกเต็งเซ็งให้สว.ทรงเอคนนี้เป็นตัวแทนในการขายไฟเพื่อเอาไฟมาใช้ในธุรกิจบ่อนการพนันแต่จะเอาไฟมาใช้แค่บ่อนอย่างเดียวมันไม่ดีจึงเป็นที่มาของการจำหน่ายไฟไปยังฝั่งพม่าเพื่อความชัดเจนว่าผมไม่ได้พูดไปเองและเพื่อประโยชน์ต่อการปราบปรามการทุจริตคอร์รัปชันและยาเสพติดลองฟังครับมันเริ่มต้นเลยนะที่การที่พี่ได้ไฟตั้งแต่ต้นเนี่ยคือเมื่อก่อนท่าขี้เหล็กไม่มีไฟเลยทั้งเมืองรัฐบาลโดยเต็งเสงเนี่ยเขาต้องการช่วยผมเขาก็เลยออกสัมปทานให้ผมเป็นตัวแทนไฟเพราะว่าอยู่ๆ
จะไปขอไฟมาใช้ในบ่อนเนี่ยมันจะดูไม่ดีเขาก็เลยออกมาว่าให้เป็นตัวแทนขายไฟจริงๆมันไม่ได้ขายจริงๆไม่ได้ขายที่ตอนแรกเนี่ยเอามาปุ๊บเราใช้เองบางส่วนก็ตัดไปให้ทางมันมีบริษัทชื่อบางซึ่งเขาเป็นกลุ่มน้อยที่เขาทำไฟอยู่ก่อนไม่งั้นมันก็ฆ่ากันใช่ไหมพี่ผมก็เลยให้เขาขายตอนหลังเนี่ยลูกน้องเป็นไลน์เนี่ยเขาขอความเคารพนะครับผมเนี่ยสะดุดใจกับชื่อบริษัทหนึ่งครับคือหงปังท่านประธานคุ้นๆไหมครับว่าบริษัทนี้มีความสำคัญยังไงบริษัทหงปังนี้เป็นบริษัทของนายเหวยเซียกังที่เกี่ยวข้องกับพวกว้าแดงครับหนึ่งในขบวนการค้ายาเสพติดระดับโลกดังนั้นเมื่อนายดีรับช่วงธุรกิจบ่อนการพนันจากสว.ทรงเอจึงไม่แปลกเลยครับที่จะถูกบช.ปส.ติดตามตัวจนเป็นต้นเหตุของคลิปดังกล่าวทำให้นอกจากไฟฟ้าของบ้านเราจะถูกนำไปหล่อเลี้ยงบ่อนการพนันในช่วงตลอดเวลาที่ผ่านมาประเทศไทยของเราส่งไฟไปยังขบวนการค้ายาเสพติดผ่านเครือข่ายของสว.ทรงเอใช่หรือไม่และยาเสพติดเหล่านี้ก็ถูกส่งกลับมาขายให้กับคนไทยทำลายชีวิตและอนาคตคนไทยเอาเงินที่ขายยาส่งกลับไปเมียนมาเพื่อนำไปจ่ายค่าไฟและผลิตยาบ้าต่อไปวนเวียนเป็นวงจรอุบาทแบบนี้นอกจากนี้ครับในคลิปเสียงยังปรากฏว่ามีการพูดถึงนายตำรวจสำคัญ2คนท่านประธานไม่ต้องห่วงผมเนี่ยเซ็นเซอร์ชื่อให้เป็นหลักเป็นผู้ใหญ่ของบ้านเมืองซึ่งในที่นี้ผมขอใช้ชื่อย่อว่าป.1และอีกคนหนึ่งคือป.2ทั้ง2คนนี้เป็นถึงระดับผบ.ตร.แต่เป็นผบ.ตร.คนละช่วงเวลานะครับอ้างถึงกันว่าเพื่อช่วยเหลือในการวิ่งคดีและเคลียร์คดียาเสพติดหนึ่งในคำพูดที่ผมขออ้างถึงจากนายดีว่าได้พูดถึงอดีตผบ.ตร.ชื่อย่อนายป.1ดังนี้ครับทีนี้อย่างปปส.เนี่ยรับปากพี่แล้วจะพอไหมหรือจะให้ใครคุยกับผู้ชาการปปส.หรือยังไงเอาได้หมดพี่บอกมาคือตอนนี้พี่คือหลักการของพี่เนี่ยผมการที่ผมเข้าใจนะครับจากที่ผมไปพบแกที่เชียงใหม่แล้วได้นั่งคุยกับแกก็บอกว่านี่เชื่อพี่ให้อยู่เฉยไว้พอหลวงการเนี่ยทำงานร่วมพี่อยู่ก็คือแกแต่ว่าจะให้เรื่องค่อยๆตกไปเรื่อยๆแล้วก็ไม่ต้องทำไม่เก็บมาทำตอนนี้ให้เด็กการทำงานอยู่ท่านประธานครับถ้าท่านนายกอยู่ตรงนี้แล้วต้องการแฟตไดอันนี้ผมยินดีเอาไปให้ท่านถึงหน้าบัลลังก์แต่ถ้าส่งใครมาเอาผมไม่ให้ท่านต้องมารับด้วยตัวเองท่านประธานครับจะเห็นได้ว่าการวิ่งคดีที่เกี่ยวพันไปยังสว.ทรงเออยู่ในการรับรู้รับทราบของอดีตผบ.ตร.ป.1แล้วนอกจากนี้ในคลิปเสียงที่ผมมียังมีการเอ่ยถึงนายป.2แต่ขอไม่เปิดตรงนี้ครับเพราะมันยาวแล้วดูเหมือนว่าสว.ทรงเอก็มีความสนิทสนมถึงขนาดรู้ว่าป.2ในเวลานั้นยังไม่ได้ไปทำบอลลูนท่านนายกครับแผนสมคบคิดที่มีสว.ทรงเอเป็นแกนนำยังแสดงให้เห็นว่าพวกเขารู้จักคนในบช.ปส.และต้องยืนยันกับท่านประธานไปถึงท่านนายกว่าการสนทนาในคลิปนี้ไม่ได้เป็นการแสดงออกมาเพื่อโชว์ว่าตัวเองนั้นรู้จักคนนี้คนนั้นเท่านั้นแต่ผมยังมีภาพหลักฐานสว.ทรงเอคนนี้ได้ปรากฏตัวในห้องของผู้บัญชาการบช.ปส.ด้วยแสดงให้เห็นว่านี่ไม่ใช่การพูดคุยที่ธรรมดาแต่เป็นการวิ่งคดีกันโดยมีตำรวจผู้หลักผู้ใหญ่รู้เห็นเป็นใจถ้าท่านนายกเอาจริงเอาจังกับเรื่องนี้เราจัดการตำรวจสายเคลียร์พวกนี้ได้ครับท่านประธานครับ
การรู้จักกับบิ๊กเนมเหล่านั้นใช้เส้นสายที่มีเพื่อวิ่งเต้นคดีมันได้ผลจริงๆเพราะตั้งหลายเดือนที่มีการปิดสมัยประชุมสว.สว.ทรงเอคนดังคนนี้ก็อยู่รอดปลอดภัยมีการแจ้งข้อหาบ้างเช่นฟอกเงินหรืออาชญากรรมข้ามชาติแต่ข้อหาสำคัญอย่างสมคบค้ายากลับไม่ถูกแจ้งเมื่อเทียบกับทุนมินลัดคนสนิทของผู้นำเผด็จการทหารพม่าและเป็นเพื่อนคู่ขาของทรงเอที่ถูกจับไปก่อนหน้านี้กลับต้องใช้ชีวิตในเรือนจำแตกต่างกับทรงเอที่แม้แต่จะออกหมายจับก็ยังทำไม่ได้เนื่องจากมีการถอนหมายจับตามคำสั่งของอธิบดีและรองอธิบดีศาลอาญาซึ่งแม้ว่าปัจจุบันรองอธิบดีคนนี้จะถูกตั้งกรรมการร้ายแรงแต่ทรงเอก็ยังใช้ชีวิตทรงเออย่างปกติสุขต่อไปผมไล่เลียงมาทั้งหมดนี้เพื่อชี้ให้ท่านประธานและท่านนายกเห็นว่าปัญหาการทุจริตคอร์รัปชันในประเทศไทยมันยังลากลึกไม่สามารถแก้ปัญหาได้เพราะว่าเบื้องลึกเบื้องหลังของเครือข่ายของนักการเมืองบางกลุ่มที่ทำให้เจ้าหน้าที่ของรัฐที่ได้มารู้จักกันพัฒนาเป็นเครือข่ายอุปถัมภ์และทอดสะพานไปสู่ผู้นำเผด็จการให้เข้ามาเป็นคู่สัญญากับการไฟฟ้าโดยให้สว.ทรงเอเป็นนอมินีขบวนการที่มีเผด็จการหนุนหลังเหล่านี้ก็ยังมีส่วนพัวพันกับการไล่ที่ชาวบ้านในประเทศนั้นเพื่อเอามาให้แก่พวกว้าแดงดังนั้นความเสียหายที่เกิดขึ้นนี้ไม่ใช่เฉพาะแค่ประเทศไทยแต่ยังกระทบไปยังประเทศเพื่อนบ้านและทั่วโลกท่านประธานครับวันนี้ปัญหาทุจริตผิดกฎหมายในชายแดนมันหนักขึ้นทุกวันไม่ว่าจะเป็นยาเสพติดการฟอกเงินที่ผมได้กล่าวไปบ้างยังมีแก๊งคอลเซ็นเตอร์ค้ามนุษย์เงินจำนวนมากเหล่านี้คือเงินผิดกฎหมายที่ในท้ายที่สุดก็ถูกใช้เอาไว้เพื่อซื้อตำรวจสร้างเครือข่ายพวกพ้องทำลายความยุติธรรมของประเทศเราผมหวังจริงๆว่าท่านนายกรัฐมนตรีจะใช้อำนาจที่มีเพื่อแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นอย่าปล่อยทิ้งไว้เหมือนที่ผ่านมาดังนั้นครับถ้าท่านนายกรัฐมนตรีมีความจริงใจต่อการปราบปรามทุจริตคอร์รัปชันและยาเสพติดสิ่งที่ท่านต้องทำลำดับแรกคือการสั่งการให้ปปง.ทำหน้าที่ของตัวเองเพราะสว.ทรงเอคนนี้ถูกแจ้งข้อกล่าวหาอาชญากรรมข้ามชาติและฟอกเงินดังนั้นปปง.จะต้องยึดอายัดทรัพย์สินทั้งหมดของทรงเอรวมไปถึงที่ทำการพรรคร่วมรัฐบาลพรรคหนึ่งเพื่อมาตรวจสอบว่าเป็นทรัพย์สินที่ได้มาจากการกระทำผิดหรือไม่สั่งเลยครับสั่งผบ.ตร.ให้ดำเนินการส่งเรื่องมาที่สภาขอตัวสว.ทรงเอไปแจ้งข้อหาสมคบยาเสพติดเพราะผมทราบมาว่าทางอัยการสูงสุดได้มีคำสั่งแจ้งข้อหาสมคบค้ายาแล้วไม่ทราบว่าผบ.ตร.คนปัจจุบันประวิงเวลาทำไมดังนั้นถ้าท่านอยากฟื้นฟูหลักนิติธรรมของประเทศยึดอาคารหลังดังกล่าวพิสูจน์ให้ประชาชนเห็นว่าท่านจะไม่ก้มหัวให้กับอำนาจใดพิสูจน์ให้ประชาชนเห็นว่าท่านจะไม่ยอมจำนนต่อผู้มีอิทธิพลพิสูจน์ให้ประชาชนเห็นว่าท่านเอาจริงเอาจังกับการทลายเครือข่ายคอร์รัปชันยาเสพติดหาไม่แล้วประชาชนจะตราหน้าท่านว่าเป็นแค่เพียงทายาทอสูรที่สืบทอดวิญญาณร้ายของระบอบการเมืองเดิมคือทายาทท่านประธานที่เคารพครับของพลเอกประยุทธ์ท่านประธานครับสรวงศ์เทียนทองครับขออนุญาตประท้วงท่านประธานครับข้อ45ครับท่านประธานผมนั่งฟังอยู่เนี่ยขำในใจครับมันเกี่ยวอะไรกับรัฐบาลชุดนี้ครับแล้วมันเกี่ยวอะไรกับนโยบายที่ท่านนายกและรัฐบาลชุดนี้แถลงอยู่ครับช่วยตอบผมหน่อยครับท่านประธานช่วยวินิจฉัยด้วยครับผมได้เตือนคุณรังสิมันต์ไปแล้วนะครับแต่ว่ายังเห็นว่าประเด็นของเรื่องยาเสพติดแล้วมันกัดเกี่ยวเนื่องท่านบอกว่าจะให้รัฐบาลนี้ไปดำเนินการยึดทรัพย์ตามที่เรื่องที่ท่านพูดท่านรัฐมนตรีครับ
หลือเวลาอีกเล็กน้อยก็จะจบแล้วครับท่านประธานครับเดี๋ยวจะได้ทางวิโรจน์พูดต่อเชิญครับสุดท้ายนี้ครับท่านประธานในแวดวงราชการเราคงต้องยอมรับกันอย่างตรงไปตรงมาว่าตลอดหนึ่งทศวรรษที่ผ่านมามันคือความเลวร้ายที่เต็มไปด้วยการคอร์รัปชันข้าราชการน้ำดีที่ทำหน้าที่ตรงไปตรงมายากเหลือเกินที่จะเจริญก้าวหน้าแม้จะยอมกัดฟันก้มหน้าก้มตาทำงานหนักหวังว่าผู้บังคับบัญชาจะเห็นในความดีแต่สุดท้ายเพื่อนรอบข้างที่เดินสายทุจริตกลับได้ดิบได้ดีมีเงินทองเหลือใช้ข้าราชการน้ำดีเหล่านี้ที่รับไม่ไหวตัดสินใจลาออกหลายคนที่โดนกดดันมากๆกลายเป็นพวกสีเทาก็มีบางคนที่พอจะรักษาความดีไว้ก็อาจจะต้องสูญเสียชีวิตจากอำนาจมืดอย่างที่เราพอจะเห็นในข่าวไม่กี่วันมานี้และตำรวจบางคนอย่างพลตำรวจตรีประวินตำรวจน้ำดีผู้สร้างผลงานการปราบปรามค้ามนุษย์ทลายการค้าทาสยุคใหม่ซึ่งวันนี้เป็นผู้ลี้ภัยต้องทำงานหนักหาเลี้ยงชีพในต่างประเทศแทนที่จะได้ใช้ชีวิตหลังเกษียณอยู่กับลูกหลานเฉกเช่นตำรวจที่เกษียณราชการทั่วไปผมคิดว่าท่านนายกรัฐมนตรีเศรษฐาซึ่งมาจากพรรคเพื่อไทยน่าจะเข้าใจดีถึงความรู้สึกของผู้ลี้ภัยมันช่างน่าเศร้านะครับที่เราต้องเฝ้ามองประเทศที่เรารักอยู่ข้างนอกตำรวจน้ำดีอย่างคุณประวินก็คงอยากกลับมาที่ประเทศไทยใช้ชีวิตอย่างปกติสุขกับคนในครอบครัวคงไม่ต้องถึงขนาดได้สิทธิพิเศษเหมือนใครบางคนที่ได้รับโทษได้พักในโรงพยาบาลที่มีคุณภาพเหมือนโรงแรม5ดาวตำรวจธรรมดาแบบคุณประวินตำรวจที่ไม่มีตั๋วช้างไม่มีตั๋วแมมมอสโคตรเทพ VVVIP อย่างพันตำรวจโทคนหนึ่งที่ได้รับตำรวจได้รับตั๋วนี้จึงไม่อาจที่จะได้รับสิทธิพิเศษใดๆหากกลับมาประเทศไทยก็อาจถูกลงโทษถูกอำนาจมืดเล่นงานขึ้นอยู่กับโชคชะตาฟ้าลิขิตผมขอให้ตำรวจน้ำดีอย่างคุณประวินได้สามารถอยู่ในประเทศนี้กลับบ้านในประเทศนี้ได้บ้างและผมหวังว่ารัฐบาลนี้ตำรวจน้ำดีจะมีที่ยืนไม่เหมือนรัฐบาลที่แล้วขอบคุณครับท่านประธานครับครับท่านสุทินคลังแสงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมจะขอตอบและชี้แจงครับเชิญครับครับท่านประธานที่เคารพกระผมสุทินคลังแสงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมขออนุญาตชี้แจง